สวัสดีคนน่ารักทุกคนนะคะที่กำลังติดตามรับชมช่อง Wammy New วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศไปที่แวดวงวงการบันเทิงซีรีส์เกาหลีกันบ้างสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ในแนวแก้แค้นที่ผู้หญิงเนี่ยชอบอย่างแน่นอนที่สุดแหละมันเป็นเหมือนตัวแทนผู้หญิงจริงๆนะคะสำหรับซีรีส์เรื่อง Marry My Husband สามีคนนี้แจกฟรีให้เธอนำแสดงโดยพักมินยองนอกจากนั้นนะคะพระเอกสุดหล่อค่ะนาอินอูและก็ตัวร้ายนะคะอย่างอีอีขยองกำลังเป็นที่พูดถึงแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆค่ะสำหรับซีรีส์เกาหลีในแนวแก้แค้นก่อนหน้านั้นซีรีส์ในแนวนี้ก็ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Reborn Leash นะคะนี่เป็นซีรีส์ในแนวย้อนเวลากลับไปแก้แค้นซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากๆเลยค่ะนำแสดงโดยซงจุงกิซีรีส์เรื่อง Reborn Leash ที่ออนแอร์ในช่วงปี2022ของ JTBC นอกจากนั้นค่ะซีรีส์ในแนวรอเวลากลับไปแก้แค้นอย่าง The Glory นี่ก็ได้รับความนิยมมากๆนำแสดงโดยซงเฮเคียวประสบความสำเร็จอย่างมากๆเลยค่ะและส่วนเรื่องล่าสุดซีรีส์เกาหลีในแนวย้อนเวลากลับไปแก้แค้นซีรีส์เรื่อง Marry My Husband หรือว่าสามีคนนี้แจกฟรีให้เธอในช่วงวันนี้ค่ะวันจันทร์นี้จะเป็นการออนแอร์ใน EP ที่11เรตติ้งนั้นต้องพุ่งกระฉูดอย่างแน่นอนที่สุดวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพบนะโปรไฟล์ของพักมินฮวานซึ่งรับบทบาทนะคะโดยอีอีขยองเนี่ยเราก็มาดูเรื่องราวย่อๆของซีรีส์เรื่องนี้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากมายได้ใจคนทั่วเอเชียอยู่ในเวลานี้ค่ะ Marry My Husband นะคะเป็นซีรีส์เกาหลีที่สร้างจากนวนิยายออนไลน์ยอดนิยมบอกเล่าเรื่องราวการแก้แค้นที่น่าติดตามมากๆของคังจีวอนรับบทบาทโดยพักมินยองค่ะเธอเป็นหญิงสาวที่ป่วยนะคะป่วยหนักมากๆคือเธอก็เป็นมะเร็งในระยะสุดท้ายเธอพบว่าสามีของเธอนะคะพักมินฮวานแอบมีสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งค่ะกับเพื่อนสนิทของเธอที่ชื่อว่าจองซูมินแล้วเธอนะคะก็ได้รับโอกาสให้ข้ามเวลากลับไปในช่วงเวลา10ปีก่อนหน้านี้เพื่อที่จะแก้ไขโชคชะตาทั้งหมดของเธอนะคะและเธอมีโอกาสที่ได้ล้างแค้นสำหรับสามีของเธอที่โขกสับเธอทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเอาเปรียบนอกจากสามีและยังมีครอบครัวสามีและเพื่อนสนิทที่ดูเหมือนว่าจะรักเธอมากๆแต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่เลยซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้บอกเราด้วยนะคะว่าคนที่น่ากลัวที่สุดก็คือคนที่อยู่ใกล้ตัวเรานั่นเองเพื่อนสนิทน่ากลัวมากๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าเพื่อนสนิททุกคนจะเป็นแบบนี้แบบจองซูมินในเรื่องซีรีส์เรื่องนี้ได้รับความนิยมในทันทีที่ออนแอร์เลยนะคะด้วยเรื่องที่แบบเข้มข้นสนุกมากๆถูกใจผู้ชมโดยเฉพาะผู้หญิงที่อาจจะเจอลักษณะแบบนี้นะคะถูกทรยศต่อสามีคือในเรื่องความจริงเนี่ยเราไม่สามารถจะย้อนเวลากลับไปได้แหละไปแก้แค้นแฟนไปแก้แค้นคนที่ทำไม่ดีกับเราหรือว่าย้อนเวลากลับไปดูแลสุขภาพของเราแต่ในเรื่องนี้นางเอกทำได้ทุกอย่างเลยมันเป็นเหมือนตัวแทนความรู้สึกของคนที่อยากจะทำแบบนี้มันเลยเกิดแนวร่วมของความรู้สึกเยอะมากๆเลยนะคะทำให้ซีรีส์นั้นโกยเรตติ้งตั้งแต่ตอนที่ออนแอร์เลยนะคะ EP แรก 5.2% ถือเป็นการเปิดตัวเรตติ้งที่สูงมากๆค่ะและซีรีส์เรื่องนี้พีคมากคือยิ่งออนแอร์เนี่ยเรตติ้งก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นทุกทีนอกจากนั้นหากกระแสในโซเชียลมีเดียในต่างประเทศเนี่ยดีแบบสุดๆยอดผู้ชมทางพรามวิดีโอนะสูงเป็นอันดับที่1ค่ะแล้วก็ในโซเชียลต่างๆนะคะใน Facebook ใน X หรือ Twitter หรือว่า TikTok Instagram ก็จะมีนะเทรนด์และมีคนพูดถึงโพสต์ถึงค่ะ Marry My Husband เนี่ยเยอะมากๆตอนนี้ถือว่าเป็นซีรีส์เกาหลีนะคะที่ครองเรตติ้งอันดับที่1อยู่ณเวลานี้ค่ะในช่วงค่ำคืนนี้จะออนแอร์ EP 11และวันพรุ่งนี้ EP 12นางเอกของเรื่องนะคะและก็เหล่าบรรดานักแสดงหลักได้รับความนิยมทั่วหน้าเลยโดยเฉพาะนางเอกของเรื่องนะคะพักหนึ่งยองตอนนี้ครองอันดับที่1เลยถึงแม้ว่าตอนที่ซีรีส์ออนแอร์ตอนแรกๆเนี่ยเธอจะถูกทัวร์ลงเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องราวของอดีตแฟนนะคะที่มีธุรกิจสีเทาแต่เธอก็ผ่านพ้นช่วงเวลานั้นมาได้นะคะแล้วก็ยืนยันว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสำหรับพักมินยองเธอกลับมาทวงบัลลังก์อันดับที่1ได้นะคะแบบปังมากๆ Marry My Husband นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานของพักมินยองที่จะต้องถูกยกให้เป็นมาสเตอร์พีซอย่างแน่นอนที่สุดนอกจากนั้นนะคะเหล่าบรรดานักแสดงนำในเรื่องนี้น่าสนใจทุกคนในช่วงวันนี้ค่ะเราจะไปรู้จักสามีสุดแสบนะคะที่แฟนๆซีรีส์เรื่องนี้มันไส้มากๆหลายๆคนอาจจะทราบโปรไฟล์เขาแล้วนะคะส่วนคนที่ยังไม่ทราบค่ะเราก็ไปติดตามด้วยกันณช่วงเวลานี้เลยบทบาทของเขาใน Marry My Husband นะคะสามีคนนี้แจกฟรีให้เธออีอีคยองคือรับบทบาทพักมินฮวานสามีของคังจีวอนเป็นชายหนุ่มที่เห็นแก่ตัวมากๆเอารัดเอาเปรียบนะคะนางเอกทุกสิ่งทุกอย่างคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองนอกจากนั้นนะคะยังแอบเล่นชู้กับเพื่อนสนิทของคังจีวอนอีกด้วยคังจีวอนในตอนก่อนที่เธอจะย้อนเวลากลับมาแก้แค้นตอนนั้นเธออ่อนแอมากๆได้รู้ในวันสุดท้ายเลยนะคะก่อนที่เธอจะหัวน็อกกับพื้นคือรู้ว่าสามีตัวเองเนี่ยเล่นชู้กับเพื่อนสนิทอีขยองก็ตีบทแตกไปเลยนะแสดงได้ดีมาก
ไม่ว่าจะเป็นสีหน้าท่าทางคาแรคเตอร์ของเขาทำให้คนดูเนี่ยมันไส้มากๆและส่วนอุปนิสัยนะคะคาแรคเตอร์ของเขาจริงๆเนี่ยเขาเป็นคนที่ตลกเฮฮาอารมณ์ดียิ้มเก่งและเป็นชายหนุ่มที่ชอบออกกำลังกายมากๆใครที่ติดตาม Instagram ของเขาก็จะเห็นนะคะเขาเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายและมีหุ่นที่ฟิตเฟิร์มจริงๆเป็นทั้งนายแบบและนักแสดงวัมก็ไปส่องนะคะ IG ของเขาตอนแรกนะคะที่ดูซีรีส์เรื่องนี้วัมก็เอะใจว่าใครกันซึ่งมารับบทบาทที่สำคัญมากๆคู่กับพักมินยองเขาเป็นใครกันดูเหมือนจะหน้าตาคุ้นๆแต่ก็ไม่แน่ใจพอไปส่องโปรไฟล์ก็อ๋อนึกออกแล้วเราเคยได้เห็นหน้าค่าตาก็คือเคยได้เห็นเขาในซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลีเนี่ยหลายเรื่องแต่ก็จำไม่ได้ที่แท้ก็เป็นคนคนนี้นี่เองประมาณนี้ถึงบางอ้อเลยเทียนยูก็เป็นอินสตาแกรมของอีคยองค่ะมี follower เยอะมากๆ 1.2 ล้านแสนคนภาพที่อัพล่าสุดช่วงเช้าของวันนี้นะคะแคปชั่นบอกว่าวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกครั้งนะครับติด hashtag TVN ค่ะแล้วก็ชื่อซีรีส์ Marry My Husband ภาพนี้ก็สวมใส่ชุดเจ้าบ่าวเลยนะคะถ่ายคู่กับพระเอกของเรื่องนาอินอูในเรื่องค่ะนาอินอูก็รับบทบาทยูจีฮยอกใน Instagram ก็จะมีอัพทั้งโฆษณานะคะแล้วก็รูปภาพค่ะเบื้องหลังผลงานต่างๆแล้วก็อัพคลิปเบื้องหลังค่ะสำหรับการแสดงซีรีส์ Marry My Husband ด้วยอย่างในซีนที่เขาต้องแบบว่าเปลือยกายถอดเสื้อผ้า เขาก็บอกว่าผมรอให้ผู้การเนี่ยสั่งคัดอยู่ประมาณจะขาดเมื่อไรจะสั่งคัดสักทีนึงนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีเลิฟซีนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะกับซงฮายุนเป็นการแสดงที่ทุ่มเทและตั้งใจมากๆค่ะและประสบความสำเร็จแล้วก็สร้างความดีใจด้วยนะคะสำหรับอีอีคยองชายหนุ่มคนนี้ค่ะเกิดวันที่8มกราคมปี1989เขาเกิดที่ซองจูประเทศเกาหลีใต้จบการศึกษานะคะจาก Seoul Institute of the Art เป็นนักแสดงแล้วก็นายแบบนะคะภายใต้สังกัด Screen Entertainment เขาเริ่มเดบิวต์เข้าสู่วงการบันเทิงนะคะด้วยผลงานภาพยนตร์เรื่อง White Night ในช่วงปี2012สำหรับผลงานเดบิวต์ของเขาจริงๆนะคะคือปี2011เรื่อง Heartstring เขารับบทบาทนะคะนักแสดงรับเชิญคือเป็นนักเรียนเต้นในช่วงปี2011ส่วนปี2012นะคะ School 2013นั้นรับบทบาทนักแสดงสมทบเขารับบทบาทเป็นนักเรียนที่ออกจะดื้อในชั้นเรียนนอกจากนั้นค่ะก็ยังได้ร่วมเป็นนักแสดงสมทบอีกมากมายหลายเรื่องและเขามีผลงานซีรีส์ที่สุดฮานะคะและแฟนๆนั้นจดจำได้อย่าง Welcome to Waikiki เป็นผลงานนะคะคอมเมดี้แบบสนุกสนานทั้งเรื่องผลงานซีรีส์ค่ะของอีอีคยองนั้นมากกว่า30เรื่องเยอะมากนอกจากนั้นผลงานภาพยนตร์ค่ะมากกว่า12เรื่องอีอีคยองเป็นคนที่ชื่นชอบนะเรื่องราวของวงการบันเทิงมากๆเลยค่ะเขามีช่อง YouTube ของตัวเองอย่างที่เราเห็นอยู่นอกจากนั้นนะโปรไฟล์ของเขาเนี่ยเป็นลูกคนหนูที่แท้ทรูจริงๆคือบ้านรวยมากๆคุณพ่อของเขานะคุณพ่อของอีอีคยองค่ะคืออีอึงบัมซึ่งเป็นประธานของ LG Innotech แล้วก็บริษัทในเครือ LG Chem เป็นประธานของ Korea Battery Industry Association แล้วก็ดำรงตำแหน่งประธานของยูนัม Institute of Technology ซึ่งก่อตั้งโดย LG Group อย่างที่เห็นโฆษณา LG นี้ก็ไม่น่าแปลกใจเลยนะคะเพราะว่าคุณพ่อเป็นเจ้าของ LG นั่นเองประธานบริษัท LG รวยมากๆอีคยองค่ะเป็นพระเอกนักแสดงนำทางด้านของภาพยนตร์เนี่ยมากกว่า5เรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแบร์แมนในช่วงปี2023นี่ก็เป็นนักแสดงนำหลักปี2022นะคะ Cafe Midnight Missing Honey ปี2019นะคะ Beautiful Voiceปี2018ค่ะ The Pension ในช่วงปี2018นี่มีนางใหญ่2เรื่องนะคะเรื่อง Richard นี่ก็รับบทบาทนักแสดงนำปี2012ค่ะเดบิวต์ในส่วนของภาพยนตร์นะคะเรื่อง White Night นักแสดงนำหลักนะคะบทบาทของลีแทจุนผ่านผลงานมาโหเยอะมากๆค่ะและยังมีผลงานที่รอออนแอร์ด้วยเรื่อง Is You Out of the Blue สำหรับผลงานซีรีส์นำแสดงร่วมกับจงยงฮวานะคะนักร้องนำวง CN Blueขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ให้เรื่องราวของอีอีคยองค่ะบทบาทของพักมินฮวานสามีจอมแสบนะคะจากซีรีส์เรื่องสามีคนนี้แจกฟรีให้เธอเราก็จะมารอดูนะคะจุดจบของพักมินฮวานไปด้วยกันซีรีส์เรื่องสามีคนนี้แจกฟรีให้เธอนะคะ Marry My Husband ความยาว16 EP ก็ใกล้ที่จะจบแล้วนะคะในช่วงคืนนี้จะเป็น EP ที่11สัปดาห์นี้2 EP ด้วยกันนะ11และ12ขอทุกคนมีความสุขมากๆนะคะและขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านอย่างมากล้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ